CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588 CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามไปข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับมารับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับช่วยรอสายมาดู SMS กันฮะถามว่า Ferrari F360 กับ Porsche 997อะไรน่าใช้กว่ากันครับถ้าใช้งานทุกวันน่ะ360ไม่ได้ทุกวันนะถ้าเอาเป็น daily use 997ได้เป็นได้ยูสมากกว่าแต่997จริงๆต้องหาตัวสุดท้ายที่เป็นเกียร์ PDK ก็น่าเล่นนะครับมันจะวิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ราคาวันนี้ Porsche มันโดดเหลือเกินไปไกลเหลือเกินซื้อจับแทบไม่ลงอ่ะตัวยังไม่ PDK ก็คันนึงก็ 5-6 ล้านแล้วอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยนะเดิมๆเลยนะทำนู่นทำนี่ไปวันนี้ก็ราคามันก็ไม่ได้แล้วไปไกลแล้วใช่ป่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่าง PDK วันนี้ก็ต้องมี 6-7 ล้านอ่ะ 6-7 ล้านก็ขยับขึ้นเมกล้านหนึ่งก็ได้991แล้วก็ราคาประมาณพอๆกันนะฮะ360ก็ประมาณนี้ 6-7 ล้าน360ก็ถ้าเป็นตัวคูเป้ธรรมดาธรรมดาก็5ล้านกว่าถ้าเป็นสไปเดอร์ก็7ล้านกว่าถ้าเป็นสตาร์ดาเล่วันนี้ไม่ต้องพูดถึงลิมิเต็ดอีดิชั่นก็10กว่าล้านขึ้นครับ11 12บนหน้าจอครับ New Innova 2.8 ใช้เป็นรถครอบครัวโอเคไหมครับก็เขาทำมาเป็นรถครอบครัวเลยล่ะคันนี้จริงๆแล้วอ่ะผมชอบมากนะล่าสุดที่เขาถ่ายสปอตโฆษณาออกมาที่เป็นตัวคริสตัลครับผมว่ามันหมดจดเลยนะมันคุ้มเลยนะซื้อแล้วใช้ยาวๆยังคิดเลยจริงๆนะพูดถึงนะครับถ้าไม่คิดมากนะนั่งเป็นผู้บริหารนะคนขับรถขับนะผมว่านั่งสบายนะไม่คิดมากเรื่องอะไรราคาใช่พี่ไม่แต่ว่าวันนี้ก็พูดถึงเอาโอเคอะราคามันทับฟอร์จูเนอร์ก็จริงครับแต่ว่าถ้าเอากันจริงๆอะถ้าบ้านมีผู้ใหญ่อะฟอร์จูเนอร์มันก็หล่ออยู่แล้วแพลตฟอร์มไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้มันแบบจริงๆแล้วมันก็นั่งยังกึ่งรถเก๋งอยู่นะใช่จริงๆแล้วพูดถึงว่าคนที่นั่งรถเก๋งกันใหญ่ๆนะมานั่งอินโนวาอันนี้ก็แล้วก็ได้เป็นเครื่อง 2.8 ตัวท็อปนะโอ้โหนั่งเป็นรถผู้บริหารดีๆคนขับขับแล้วไปไหนไปกันเลยข้างหลังนี่ใหญ่เบ้อเลอะเทอะเลยนะก็พี่ชายผมอะอยู่เวียดนามอะเป็นรถผู้บริหารเลยโอ้โหก็ใช้จริงๆเราก็ผู้บริหารเรากลับสนามบินเห็นไหมใช่ตัวละภูมิอินโนวาทั้งนั้นไม่ตัวใหม่แต่รถผมเก่านะตัวใหม่เลยนะแท็กซี่อันนี้ตัวใหม่เลยนะตัวใหม่เขาให้เป็นที่เวียดนามอะครับตัวใหม่มันเจ๋งมากมันบอกว่าลืมภาพตัวเก่าไปเลยครับไม่แล้วอย่างผมเคยเห็นพวกผู้สูงอายุอะซื้อฟอร์จูเนอร์แล้วแบบมีผู้สูงอายุไปด้วยต้องเอาเก้าอี้ต่อลงเนี่ยเหมือนกับสไลเดอร์ลาลงมาต้องเอาเก้าอี้ต่อตอนรุ่นด้วยแล้วให้แกไปยืนตรงบันไดแล้วโหนขึ้นไปก็ไม่ไหวนะช่วงล่างก็กระด้างอินโนวาน่าจะนิ่มนวลกว่าเยอะใช่มาขออนุญาตรับสายครับคุณหน่อยฮะสวัสดีครับค่ะจะรบกวนถามนิดนึงค่ะพอดีว่าปรึกษาเรื่องรถนะคะเอารถไปติดกล้องที่ศูนย์นะคะรถ BM นะคะครับเป็นกล้องที่เหมือนกับว่าเขาต่อออโต้กับรถเลยค่ะกล้องถอยหลังใช่มองหน้ามองหลังด้วยนะคะปรากฏว่าพอติดออกมาปุ๊บอะค่ะพอจอดรถทิ้งไว้ที่บ้านสักคืนนึงพอเช้ามาเราจะสตาร์ทรถอะเครื่องมันก็โชว์เลยว่าเหมือนเราใส่อุปกรณ์อย่างนึงที่ทำให้มันกินแบตมากครับก็เอารถกลับไปที่ศูนย์ใหม่เขาก็เหมือนเขาก็ยังเช็คไม่ค่อยได้แล้วมีปัญหาอีกตัวนึงก็คือว่าวันก่อนที่จะเอาเข้าศูนย์เนี่ยค่ะฝนตกพอดีก็ขับรถอยู่พอเลี้ยวขวามีน้ำรั่วออกมาจากหลังคาลงมาที่รถเลยอะค่ะ
เนี่ยเอารถไปทิ้งไว้ที่ศูนย์อาทิตย์นึงแล้วเขาก็ยังตอบอะไรไม่ได้เลยจะรบกวนขอคำแนะนำนิดนึงอะค่ะน้ำเข้ามาในรถเลยฮะเข้ามาในรถมันกระฉอกออกมาประมาณเหมือนเรากำลังเลี้ยวขวาแล้วเราเบี่ยงขวาแต่น้ำมันเอียงไปทางซ้ายหล่นลงมาจะสักประมาณครึ่งแก้วอะค่ะเราก็เลยเอามือล้วงขึ้นไปว่าเอ๊ะมันหลุดมาจากรูไหนมันก็คือรูที่ใส่สายกล้องอะแต่ศูนย์เขาก็ยืนยันว่าเขาติดกล้องเนี่ยเขาไม่ได้เปิดอะไรข้างบนเลยรุ่นอะไรครับขอรุ่นรถหน่อยฮะ520D E60 นะคะ E60 520D ใช่ค่ะ E60 520D E60กล้องนี่เพิ่งไปใส่มาป่ะหรือว่าใช่ครับเพิ่งไปใส่ใช่ค่ะคือเป็นรถเก่าแต่พอดีเอารถเข้าสูงไปแล้วก็คือจริงๆรถคันนี้มาบอกการันตีไปแล้วนะรถมีกล้องถูกไหมรถคันนี้มาบอกการันตีไปแล้วแล้วพอใช่ค่ะหมดแล้วพอเราไปใส่กล้องที่ศูนย์มาค่ะที่ศูนย์ป่ะฮะที่ศูนย์ที่ศูนย์ค่ะกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็คือแสดงว่าต้องมีช็อตในระบบทำให้ไฟรั่วพอไฟรั่วปุ๊บหน้าออนบอร์ดก็เลยโชว์ว่าตอนนี้มันโชว์ว่าไฟรั่วที่ใดที่หนึ่งก็ต้องสันนิษฐานว่าก่อนหน้านี้เราใช้มาไม่เคยมีปัญหาก็ต้องมาจากช่วงระบบกล้องนี่แหละใช่ค่ะแล้วขอรื้อทำใหม่ศูนย์นี่คือศูนย์ที่ไหนครับที่ไปทำศูนย์ของ BM เลยอะค่ะศูนย์แบบออโตไลซ์ซีเลอร์อะไรอะชื่ออะไรฮะเขาบอกเลยครับยูโรป้าค่ะยูโรป้าโปรแมนอะไรนะเพอร์ฟอร์แมนค่ะโทษทีที่ไหนฮะเพอร์ฟอร์แมนเพอร์ฟอร์แมนจรันค่ะจรันผมเสริมนิดนึง คือตัวกล้องเองเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะเวลาที่เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยตัวกล้องเนี่ยมันจะกินกระแสไฟอยู่ตัวนี้แหละตัวทำให้แบตเตอรี่มันหมดมองว่าเขาไม่ผ่านซูเปอร์แจตอนนี้มันยังไม่ใช่แบตหมดแต่ว่ามันฟอสหน้าปัดมันฟอสหน้าปัดที่รถรุ่นใหม่มันแฉรถรุ่นใหม่มันฉลาดมันมีอุปกรณ์ไปพ่วงเนี่ยมันจะฟอสขึ้นหน้าปัดเลยมาเพิ่มเติมจากไม่ใช่ของเดิมติดรถไฟมันเกินกระแสมันอยู่แล้วเวลาที่เราดับซูเปอร์แจเนี่ยน่าจะไม่ผ่านซูเปอร์แจด้วยใช่ถ้าทำไม่มีไฟเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาทำให้แบตเตอรี่ไฟไหลออกมาตลอดเวลาเพราะนั้นก็ต้องแจ้งทางเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยทางศูนย์บีเอ็มเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่จรัญเนี่ยครับว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยติดพบไม่เคยมีปัญหาใช่พอเรามาทำกับคุณเนี่ยคุณมีปัญหาอย่างนี้คุณทำให้เราไงจะเคลมยังไงได้น้ำที่รั่วเนี่ยผมก็เชื่อมาจากว่าพอเอาสายเข้าไปติดที่ขอบประตูปั๊บทำให้ยางขอบประตูมันรั่วแล้วน้ำมันเข้าไปขังพอน้ำผมตกแต่มันมาจากบนหลังคานะคะใช่ฮะผมไม่แน่ใจว่าสายที่เขาเดินสายมายังไงฮะคือตอนแรกอ่ะเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ยืนยันว่าสายที่เดินเนี่ยเดินเฉพาะในตัวถังรถนะคะไม่ได้เกี่ยวกับข้างบนไม่เกี่ยวกับสายยางแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาก็เทสเอาสายยางฉีดนะคะที่ศูนย์เองฉีดแบบฉีดหนักๆเลยเขาบอกมันก็ไม่เจอว่ารั่วลงมาอีกเราก็กังวลเหมือนกันว่าเดี๋ยวเอากลับมาเกิดไปจอดตากฝนขึ้นมาจะรั่วอีกไหมใช่ไหมโดยถ้าเราเห็นบอดี้ซีรีส์5นะตัวนี้มันจะมีร่องคู่อยู่เส้นนึงเพราะสำหรับบุรุษราชาติดแหลกว่าติดแหลกเนี่ยแล้วมันจะมีรูใส่ขาแหลกใช่ครับไม่แน่ใจว่าไอ้รูตัวเนี้ยเดี๋ยวนะลักษณะน้ำที่รั่วเข้ามามันเข้ามาจากบริเวณไหนเข้าจากทางประตูมาจากบนหลังคาค่ะตรงเหมือนกับรอยเชื่อมไม่ครับตอนนี้ต้องบอกว่าไหลตอนที่น้ำเนี่ยไหลอะมันไหลไปทางเสากระจกบนหน้าซ้ายหรือเปล่าเสาเอเขาเรียกเสาเอมันรู้จักเสาเอป่ะพี่ละเอก็คือเสาที่มันไม่ใช่คือพอดีกล้องเนี่ยเขาไม่ได้ติดข้างคนขับนะคะเขามาติดข้างคนนั่งฝั่งคนนั่งครับแล้วพอเราเหวี่ยงรถตอนที่เจอเนี่ยคือเรากลับรถทางขวาเสร็จมันเอียงไปที่นั่งคนนั่งอะค่ะไม่ใช่มาที่นั่งคนขับน้ำที่หยดลงมาใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วแต่ถ้าตลอดการขับอะมันก็ไม่หยดนะคะมันหยดตอนที่เรากลับรถแค่นั้นน่ะกระฉอกออกมาประมาณสักครึ่งแก้วอย่างงี้แล้วหลังจากนั้นเราเลยจอดรถแล้วเรามองดูว่าเอ๊ะมาจากไหนแล้วเอามือล้วงขึ้นไปก็ล้วงขึ้นไปก็ไปเจอสายไฟนี่แหละมันพับๆๆอยู่บนข้างบนเนี่ยค่ะทำไมมันล้วงได้ผมงงรถ BM ใช่เพราะเหมือนกับว่ามันไม่ได้ถึงกับเป็นรูนะคะแต่มันเป็นรอยเป็นที่ที่เขาต่อสายกล้องขึ้นไปอะค่ะมันก็มีช่องเล็กๆที่เราเอานิ้วใส่เข้าไปได้นิดๆอะค่ะอ๋อผ้าหลังคาหรือเปล่าเหมือนกับมันพับๆอยู่ข้างบนมันต้องอยู่มุมไม่แล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมกล้องตัวนี้ทำไมมันต้องเดินผ่านทะลุผ้าหลังคาขึ้นมาหรอเนี่ยเอาเสาออกมันเหมือนเขาเดินบนเหนือเพดานรถเราจริงๆแล้วเนี่ยกล้องตัวนี้จริงๆถ้าให้เดินจริงๆมันก็คือไล่ขึ้นไปขอบกระจกถ้ากล้องติดอยู่ตรงกระจกมองกลางมันก็ติดอยู่หน้ากระจกมองกลางด้านซ้ายคือเยอะไปทางซ้าย
มันก็เอาสายเนี่ยชิดขอบกระจกแล้วก็เข้าไปที่พิลล่าแล้วก็ฝังลงไปข้างล่างไงแล้วมันก็เดินเข้าไปที่ระบบเทสยูนิตดูแลพี่บอสอย่างนี้ตอนนี้กล้องตัวนี้มันมาติดอยู่ที่หลังกระจกมองหลังถูกไหมฮะกล้องมองหน้าใช่ค่ะถูกไหมใช่ใช่ค่ะด้านซ้ายมือของครับวันที่น้ำรั่วเข้ามาคือหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะสองวันแล้วก็ไปลองฉีดน้ำอีกทีนึงเข้าไปที่ศูนย์แล้วก็ไม่มีรั่วแล้วเขาบอกไม่เจอเวลาติดตั้งมันจะมีในการลื้อต้องมีถอดยางขอประตูออกเอาสายไฟรอดตรงพิล่าเออะต้องแกะออกมาอาจจะมีถึงขอบประตูที่เอาสายไฟต่อเข้าไปที่กล่องฟิวหน้ารถอาจจะใส่ยางขอบประตูมันไม่สนิทเผยเหอติดสายไฟนี่แหละใส่ไม่แน่นมันก็เลยเกิดอาการที่น้ำรั่วเข้ามาอันนี้ข้อที่หนึ่งแล้วก็พอกลับที่สูงเขาก็ดันกลับไปจนแน่นแล้วน้ำฉีดยังไงมันก็ไม่รั่วแล้วทีนี้อันนี้อาจจะจบไปนะครับไปได้ว่าการติดตั้งสายไฟแต่ไม่เข้าใจว่าน้ำวิ่งมาครึ่งแก้วบนหลังคาเนี่ยนะบนผ้าหลังคาป่านนี้กาวเกิร์ไม่ย้วยหมดแล้วผ้าหลังคาเปียกไหมฮะตอนที่รั่วไม่เปียกใช่ไหมไม่เปียกค่ะมันไม่ได้รั่วตรงผ้าหลังคามันรั่วมุมที่บอกรั่วขอบก็รั่วตรงเสาเอแหละมุมกระจกนั่นแหละก็คือไม่ได้เกี่ยวกับรถหรอกก็คือรั่วที่เสาซ้ายครับนี่แหละคือกรณีที่ติดตั้งกล้องนี่แหละอันนี้ข้อที่1อาจจะจบไปแล้วถ้าเขาอุดดีก็คือน้ำจะไม่เข้าแล้วแล้วก็เอาเก็บงานเรียบร้อยข้อที่2คือตอนนี้คือไฟที่ฟอขึ้นหน้าปัดมันขึ้นว่าเขียนว่าอะไรครับแบตเตอรี่ภาษาอังกฤษว่าภาษาอังกฤษมันเขียนประมาณว่าเหมือนกับเราเอาอุปกรณ์ตัวนึงที่เสียบเข้าไปที่แบตเตอรี่อ่ะค่ะแล้วมันทำให้กินแบตมากแล้วความรู้สึกคือเวลาที่เรากดปุ่มสตาร์ทเนี่ยทุกทีมันจะปึ๊บเลยใช่มั้ยคะครับช่วงนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกเราจะรู้สึกว่าเหมือนกดแล้วมันจะไม่ค่อยจะสตาร์ทไม่ติดอะค่ะแล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่มั้ยตอนนี้เราถอดสายกล้องออกใช่มั้ยคะพอถอดสายกล้องออกอันนี้สตาร์ทปกติก็เลยเอารถไปเข้าศูนย์ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้รถเนี่ยไม่ได้ออกจากศูนย์เลยค่ะก็แสดงว่าศูนย์จริงๆแล้วก็เกี่ยวกับกล้องแน่นอนก็คือระบบนี้แหละแต่ก็คือเราไม่รู้ว่า1เค้าต่อผ่านสวิตช์ AC หรือเปล่า2พอต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปลบใช่ลบครับแล้วเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยไปแนะนำให้ ECU รู้จักไกลกล้องตัวนี้ซะมันจะได้ไม่ขึ้นฟอลต์ขึ้นมาอีกแต่ไฟตรงมาเนี่ยจะไม่ผ่าน ECU นะนี่เป็นไฟเลี้ยงกล้องนั่นแหละอันนี้เขาไม่ได้ต่อไฟใช้งานผ่านที่จุดบุหรี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะมันเหมือนมันออโต้เราต้องเสียบแล้วกล้องอันนี้จริงๆแล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่ของ BM ของ BM ค่ะยี่ห้อตอนที่ไปดูเนี่ยมันขายอยู่ในศูนย์เลยอะค่ะขายในศูนย์แต่เป็นยี่ห้ออะไรต้องยี่ห้อ BM เลยค่ะกล้องยี่ห้อ BM แต่ว่ามันคงไม่ใช่ไม่มีครับ BM ไม่เคยทำกล้องเดินหน้าถอยหลังที่เป็นสำเร็จอย่างเงี้ยถ้ามีก็มีฝังไว้ในรถเลย BM มีติดมาจากโรงงานเลยเป็นซัพพลายเออร์ครับที่ BM เนี่ยเอาของก็ไปขายอารมณ์เหมือนเนี่ยไอ้เครื่องอบโอโซนในรถหัวเชื้อน้ำมันเครื่องอารมณ์เยอะเลยนี่แหละไปติดในศูนย์แล้วก็เลยทำมาเรียบร้อยแล้วสุดท้ายตอนนี้รถยังจอดที่ศูนย์รถนี้จอดอยู่ที่ศูนย์ตอนนี้ตอนแรกเขาเช็คเขาบอกว่าคิดว่ามีไฟรั่วแต่ว่ารั่วจากกล้องหรือรั่วจากแบตเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเช็คอีกทีนึงตอนนี้ก็เลยลองให้เขาเปลี่ยนแบตใหม่อยู่เพราะว่าแบตเดิมก็หลายปีแล้วเปลี่ยนได้เขาก็ลองตอนนี้เขาลองเปลี่ยนแบตแล้วลองเสียบกล้องทิ้งไว้โดยไม่สตาร์ทรถนะคะค่ะไม่คือแบตพี่ก็นานแล้วก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนก็คิดว่านานแล้วค่ะเข้าใจว่าอันนี้ก็เสียตังค์แต่ว่าสุดท้ายต้องรอผลจากทางที่ร้านที่ไปติดตั้งเนี่ยฮะที่ BM Performance เนี่ยจะรันเนี่ยก็ต้องดูว่าสุดท้ายว่าเขาวิเคราะห์มาว่าไอ้ไฟที่มันโชว์มันฟอสหน้าปัดเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วเขาแก้ได้ไหมค่ะนะฮะครับสรุปนะต้องรอดูผมว่าเขาเอาสายไฟเนี่ยจากกล้องเนี่ยผิดเส้นน่าก็น่าจะนั่นแหละอาจจะแก้ไขได้ฮะนะครับต่อวงจรใหม่ต่อวงจรใหม่หรือแม้บางทีก็ช่วยถ้าตัดต่อกับสายไหนมาก็ไม่รู้อย่าเพิ่งใกล้อย่าเพิ่งคิดถึงตรงนี้อันนี้ยังไม่รู้มันไม่รู้ว่าช่างที่ติดตั้งช่วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่น่าช่วยขนาดนั้นนะเพราะโอ้โหศูนย์ใหญ่โตก็ไม่แน่ชอบพ่วงไงอย่าเพิ่งรอดูบางทีอาจจะไม่เป็นไรเขาอาจจะแก้จบก็ได้ครับส่วนเรื่องน้ำอย่างที่ผมบอกแล้วผมสันนิษฐานไว้อย่างนี้ก่อนว่าน้ำมันตอนนั้นเขาใส่ขอบยางขอบประตูอะไรไม่แน่นแล้วน้ำมันรั่วที่ดีที่สุดตั้งกังวลกันใหญ่ฮะที่ดีที่สุดก็คือก็ต้องลองกันบ่อยๆลองหลายๆครั้งไอ้น้ำเอาน้ำฉีดกลับมาบ้านก็ลองเลยครับเอาน้ำเขารถยังอยู่ศูนย์อยู่ไม่ได้กลับเลยไม่พูดถึงนะกลับมาแล้วอ่ะเอากลับมาบ้านก็ลองเลยครับจอดปุ๊บเอาสายยางฉีดฝั่งซ้ายเนี่ยอัดเข้าไปครับถ้ามันรั่วอีกถ่ายวิดีโอไว้เลยให้ช่างดูค่ะสุดท้ายอย่างเลวร้ายที่สุดนะก็คือคืนกล้องเข้าไปแล้วก็จะคืนเงินหักออกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราจะยอมเสียส่วนหนึ่งบ้างให้เขาไปขายคันอื่นซะเราไม่เอาแล้ว
พราะติดแล้วมีปัญหาก็อาจจะพูดคุยกันประมาณนี้ก็ยังไม่อยู่ก็ไม่น่าหาเรื่องเลยวันนั้นไม่เอาจริงๆครับถึงนั้นมีปัญหามันติดไม่ได้ก็คือต้องคืนต้องเคลมต้องคืนเงินแต่จะมีหักค่าอะไรบ้างก็ยอมเขานิดหน่อยได้ค่ะครับแล้วก็ไปซื้อแบบสำเร็จเสียบที่จุดบุหรี่มาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเมมโมรี่การ์ดเอาจริงๆเดิมก็ใช้แบบนั้นอยู่แหละค่ะเข้าใจเขาก็อยากจะได้ของดีแต่กลายเป็นแย่กว่าเดิมเราเห็นใจเห็นใจนะครับเต็มเลยขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องเนี่ยนะต้องหวังเลยนะอาจจะไปเจอช่างไม่เก่งแล้วงานพวกนี้นะชอบนักให้ช่างใหม่ๆทำเพราะว่าเห็นว่าบางทีอย่างงี้งานถ้าเป็นข้างนอกเอาไปฝากขายแล้วก็ช่างบางทีก็ใช้ช่างข้างนอกอ่ะเป็นคนติดแล้วช่างข้างนอกเนี่ยช่วยทางเนี่ยศูนย์ไม่ได้ดูแลเองก็อย่างงี้แหละแล้วผมหวังว่าเรื่องน้ำเข้าเป็นกรณีที่ผมบอกนะยางดันเข้าไปแน่นแล้วไม่รั่วแล้วนะถ้าไม่ใช้สายไฟใหญ่เกินไปแล้วมันดันไม่เข้าก็ทีนี้มันจะรั่วอีกใช่นะครับประมาณนี้แล้วกันมาอ่ะมาดูเรื่องราวของไอชินเลยว่ะฮะพาคุณผู้ชมไปรู้จักน้ำมันเครื่องของไอชินกันบ้างครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกหร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยบริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับป
กติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าลอกของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ